สบายดีวันที่20มกราคม2564ปีใหม่ก็ผ่านมาแล้ว20มื้อแล้วเนาะนั่งนึกไปถึงบรรยากาศเลาะเล่นแถวบ้านหน้าต่างริมน้ำซ้ำโอ้ยบรรยากาศจะมันดีหลายน้ำไหลทางเทมาทวนใสอีกตั้งหากคิดจะแก้ผ้าลงเล่นน้ำมึงยังน้อยอยู่ แต่ว่าก็ได้แค่คิดละเฮ็ดบ่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็เลยอยากสินำบรรยากาศของลำน้ำซ้ำนะครับที่ตื่นหนึ่งได้ไปพ่อไปเห็นแล้วก็ได้ประสบการณ์มานำมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเชิญชมได้เลยครับบ้านนี้ชื่อว่าบ้านเมียงก่อบ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านชื่อว่าบ้านหน้าต่างนะครับซึ่งมีแม่น้ำซ้ำนี่ไหลเรียบรอบไปอากาศดีน้ำงามคนแถวนั้นอายุนี่เนื่อนยาวนะครับน้ำอากาศบริสุทธิ์น้ำก็บริสุทธิ์ครับไม่มีสารเคมีหรือมลพิษเจือปนบางคนก็กำลังมีความสุขกับการถ่ายคลิปมันเป็นตะทายหลายคนง่ายครับถ่ายคลิปกำลังสูงดินก็ดี